สวัสดีครับทุกคนพบกับบางแสน AI Studio อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็ทำการเริ่มต้นตัว Voice Assistant เนาะเพราะว่าเราจะทำตัว Jarvis AI ซึ่งมันจะต้องมีการ generate เสียงขึ้นมาถูกปะแล้ว generate เสียงเนี่ยมันจะต้อง generate เสียงจาก text เพราะว่าที่เราทำแชทบงแชทบอทอ่ะมันก็จะ generate text ออกมาแต่ว่าการทำเป็นแค่ text อ่ะมันไม่ดูน่าตื่นเต้นมันจะต้องมีการ generate เสียงออกมาและก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างโค้ดง่ายๆนะครับโดยที่มันจะสามารถที่จะ generate เสียงออกมาเป็น2เสียงนะเสียงผู้หญิงกับเสียงผู้ชายนะถ้าเกิดว่าเลือก2ที่นี่นะครับจะเป็นเสียงผู้หญิงผมลองทดลองให้ทุกคนดูเลยนะครับ Hello there I am your AI voice assistant What can I do for you today อันนี้เสียงผู้หญิงนะครับโอเคเสียงผู้ชายก็เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น1นะครับแล้วก็ลองรันอันนี้คือแล้วแต่ว่าเราจะอยากให้จาวิสมันเป็นเสียงผู้หญิงหรือเสียงผู้ชายแล้วแต่ว่าเราจะ Hello there I am your AI voice assistant What can I do for you today โอเคนะวันนี้สเต็ปแรกของเราก็คือการทำเสียงนะเราสามารถที่จะ generate เสียงใน Python ได้เลยและก็เอาตัวแชทบอทอะที่เราพยายาม develop นะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะขอให้มันเป็นตัวหนังสือเถอะมันสามารถที่จะแปลงเป็นเสียงได้เลยมันก็จะแบบโอ้โหแบบดูแบบน่าตื่นเต้นนะครับทีนี้โปรเจกต์อะมันเป็นโปรเจกต์ที่มันใหญ่มากเนาะเราก็จะต้องประกอบนะทำเป็นซีรีส์ไปเรื่อยๆนะให้คนติดตามว่าเอ้ยเริ่มต้นจากการทำเสียงก่อนนะและมันเกิดมาเป็น Jarvis AI เนี่ยมันจะต้องแบบผ่านอะไรมาบ้างนะมันไม่ใช่ง่ายๆนะแต่ว่าเราก็จะต้องแบบสามารถที่จะเอาโค้ดนะที่เราทำการเก็บไว้เนี่ยเพราะว่าผมจะต้องทำสอนด้วยเนาะมันจะมีการสอนเกิดขึ้นในเทอมหน้าผมก็จะต้องมีการเก็บโค้ดไปดูใน YouTube ด้วยนะเวลาที่ผมอธิบายเนี่ยมันก็จะได้ง่ายนะเพราะว่าเรามีการเตรียมไว้แล้วแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าจากเสียงตรงนี้เนี่ยเราจะไปต่อยอดเป็นแชทบอทยังไงนะเดี๋ยวผมก็จะมีการทดลองให้ทุกคนได้ดูเลยนะโดยที่คุณก็ไม่ต้องทำเองนะคุณก็มาดูช่องเราคุณก็จะเห็นไอเดียว่าเฮ้ย AI มันเริ่มจากอะไรที่มันง่ายๆนะคุณอย่าไปคิดถึงแบบเอาท์พุตที่มันเสร็จแล้วคุณจะต้องต่อจิ๊กซอว์ทีละตัวนะจนกว่ามันจะสมบูรณ์แบบ